นนิวยอร์กในตอนนี้นะคะก็กำลังประสบกับปัญหาใหญ่ค่ะในเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายค่ะซึ่งระบาดไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะทุกคนและรถมอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายเนี่ยนะคะก็ก่อให้เกิดแบบความอันตรายบนท้องถนนหนทางแล้วก็ยังมีโจรเยอะขึ้นอีกด้วยค่ะ But pedestrians we spoke to say mopeds and e-bikes are zipping through and creating danger. A long line of unregistered motorized bikes are parked out front of the Roosevelt Hotel, the migrant shelter in Midtown. One man gets off, allegedly grabs the $12,000 Rolex on the man's wrist, yanks it off, and appears to push the man to the ground. ในระยะเวลาเพียง2ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ New York Police Department หรือว่าตำรวจของ New York เนี่ยได้ทำการยึดพวกรถมอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายเหล่านี้นะคะได้เกือบ 42,000 คันเลยแหละและตำรวจนะคะเขาก็ยังบอกอีกว่าพวกเหล่าอาชญากรรมพวกนี้เนี่ยนะคะใช้พวกรถมอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายเหล่านี้ในการแบบว่าไปกระชากของวิ่งราวหรือว่าแบบไปขู่เอาของแล้วก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์พวกนี้นะคะเป็นยานพาหนะในการหลบตำรวจได้อย่างดีเลยค่ะเพราะว่ามันสามารถซอกแซกเข้าไปตามซอยต่างๆแล้วก็ในเมืองที่รถติดอย่างนิวยอร์กเนี่ยอีมอเตอร์ไซค์พวกนี้ก็เป็นยานพาหนะที่หลบหนีได้รวดเร็วมากๆค่ะสวัสดีเจ้าวันนี้นะคะกาจะพาทุกคนนะคะไปดูพวกรถมอเตอร์ไซค์ที่ผิดกฎหมายในนิวยอร์กกันค่ะซึ่งก็มีหลายๆคนเนาะคอมเมนต์มาบอกว่าห่วงประเทศไทยก่อนไหมก่อนที่จะไปห่วงบ้านเขาอะไรเงี้ยก่อนอื่นก็ต้องขอออกตัวบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเราเนี่ยเพียงแค่ต้องการที่จะนำเสนอเรื่องราวแล้วก็สถานการณ์ในปัจจุบันในเมืองที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเนาะเผื่อว่ามันจะมีประโยชน์กับคนที่เขามาท่องเที่ยวหรือว่ามาเที่ยวที่นี่ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำให้ภาพลักษณ์ของอเมริกาเนี่ยมีการเสื่อมเสียใดๆนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันเนอะเจ้าถ้าเกิดใครที่อยากจะสนับสนุนพวกเราเนี่ยก็สามารถกดซุปเปอร์แตงตรงนี้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้ทีมงานมาลามาลากันด้วยเนอะเจ้าแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ Subscribe กันมาตอนนี้เรามีเกิน 30,000 แล้วทุกคนเย้ค่ะเราก็อยากจะมาแนะนำไอ้เจ้ามอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายให้ทุกคนได้รู้จักกันก่อนว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงค่ะมันก็จะมีอยู่2ชนิดด้วยกันค่ะชนิดที่1นะคะเขาเรียกมันว่าโมเพ็ดค่ะซึ่งไอ้เจ้าโมเพ็ดเนี่ยนะคะมันก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากค่ะสามารถทำความเร็วได้อยู่ที่ประมาณ28ถึง30ไมล์ต่อชั่วโมงค่ะถ้าคิดเป็นกิโลก็ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะเขาเรียกว่าสกูตเตอร์ค่ะซึ่งไอ้เจ้าสกูตเตอร์เนี่ยมันก็สามารถทำความเร็วได้60ถึง70ไมล์ต่อชั่วโมงนะคะหรือว่าคิดเป็นประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะและที่สำคัญค่ะมันมีจักรยานไฟฟ้าค่ะทุกคนซึ่งจักรยานไฟฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่ามันขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ20ไมล์ต่อชั่วโมงแต่มันมีพวกคนหัวหมอเนี่ยที่เขาเอาไปดัดแปลงให้มันมีความเร็วที่สูงขึ้นนะมันก็เลยกลายเป็นยานพาหนะที่เร็วและไม่ผิดกฎหมายแล้วถ้าถามว่าทำไมไอ้เจ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพวกนี้ถึงผิดกฎหมายก็เขาบอกว่านะคะว่าการที่จะมีมอเตอร์ไซค์พวกนี้นะคะมันจะต้องมี1นะคะต้องลงทะเบียน2ต้องมีใบขับขี่และ3นะคะก็จะต้องมีประกันให้กับมอเตอร์ไซค์ค่ะแต่ว่าจากสถิติข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์พวกนี้ลงทะเบียนอยู่แค่เพียง 2% เท่านั้นเองค่ะแปลว่ามันก็มีไอ้ตันที่ผิดกฎหมายเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยนี่นะคะเห็นไหมอันนั้นก็คือโมเพ็ดนี่ทุกคนกำลังไปซิ่งพอดีเลยไปอะไรไม่จอดนะเออสะบงทะเบียนอะไรก็ไม่รู้นะนี่จอดอยู่นี่คันนึงค่ะจริงๆยี่ห้อไฟวิงนี่เขาครองตลาดนิวยอร์กเยอะมากเลยนะมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ก็คือเป็นไฟวิงเนี่ยตามร้านอาหารเนี่ยจะมีอยู่หน้าร้านอาหารแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเป็นยานพาหนะที่เอาไว้ส่งไปรษณีย์เอ้ยไม่ใช่ส่งไปรษณีย์ส่งอาหารนี่ตามข้างทางตอนนี้เราก็มาถึงแถวย่านควีนเรียบร้อยแล้วค่ะซ
ซึ่งก็เป็นย่านที่เราเคยทำคลิปเนาะว่าเป็นย่านที่ผู้อพยพอาศัยอยู่เยอะค่ะและแถวนี้นะคะมันก็จะมีพวกมอเตอร์ไซค์ทั้งโมเพ็ดทั้งสกูตเตอร์เนี่ยเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะเพราะว่าแถวนี้เนาะมันก็เป็นเหมือนแบบร้านอาหารธุรกิจร้านอาหารอะไรพวกนี้เขาก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์พวกนี้เป็นตัว delivery ค่ะเมื่อกี้เราเห็นผ่านไปกันเต็มเลยนะคะแต่ถ้ามีเราจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันนี่ล่ะค่ะโมเพ็ดซื้อนี่หมดอันนี้จักรยานจริงปั่นจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนนู่นสกูตเตอร์ค่ะสกูตเตอร์คันใหญ่เห็นไหมทุกคนเริ่มแยกออกกันยังแต่ที่ประเทศเนี้ยตำรวจเขาไม่ได้ตั้งด่านเลยจับมอเตอร์ไซค์ขนาดนั้นนี่ร้านขายมอเตอร์ไซค์ที่เราเคยมาจำได้ป่ะที่เราเข้าไปถามว่าคันละกี่บาทอ่ะคันที่อยู่ข้างหน้าเราก็มีทะเบียนนะคะอ้าวมาคันนี้มีป้าเดี๋ยวดูเลยคันนี้ไม่มีคันข้างๆไม่มีเนี่ยเหมือนกรุงเทพไหมทุกคนมอเตอร์ไซค์ระบาดแต่นี่เขารอไฟแดงนะก็รอไฟแดงไงเขาไม่ผ่ายังไม่ผ่าอ่ะมากันเต็มเลยค่ะไฟเขียวแล้วค่ะทุกคนมีรถมอเตอร์ไซค์นำขบวนแยกย้ายบายเราไปทางนี้กันหลายคันอ่ะแถวเนี้ยน้ำตูดเราอีกเต็มนี่ค่ะจอดเต็มเลยดูเพียบแล้วก็ร้านขายอยู่ข้างหลังมั้งเออใช่ใช่ร้านขายจริงด้วยนี่โอ้โหเต็มเลยค่ะทุกคน 10 minutes later นี่นะคะแล้วตอนนี้เราก็มาเดินกันอยู่ตรงถนนที่เขาปิดค่ะปิดเป็นแบบว่าให้คนมาเดินออกกำลังกายอะไรกันเนี้ยนะคะปัญหาอย่างนึงสำหรับไอ้เจ้ารถโมเพ็ดหรือว่าสกูตเตอร์เนี่ยนะคะคือว่ารถมันทำความเร็วสูงมากๆเลยใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็จะมาขับกันตามเลนจักรยานนะคะซึ่งมันไม่ได้ค่ะมันห้ามขับบนเลนจักรยานเนื่องจากว่ามันก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเพราะว่าแบบความเร็วมันสูงมันไม่ทันได้ระวังหรืออะไรเงี้ยนะคะและแถวๆนี้นะชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนกันเยอะมากๆเลยนะคะออกข่าวเลยอะว่าเออช่วยเอาไอ้พวกรถมอเตอร์ไซค์พวกเนี้ยออกไปจากถนนที่เขาปิดเพื่อให้คนมาเดินออกกำลังกายพักผ่อนได้ไหมเอาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะ Right next to the sign that says no mopeds we saw one after the other Look at these they don't respect We have seen my constituents hit by mopeds No moped ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีป้ายนี้อยู่ในนิวยอร์กเลยนะนี่เราเพิ่งเห็นเหมือนกันห้ามนะเจ้าคะเราว่าจริงๆชาวบ้านแถวนี้มองแรงอยู่อะถ้าเกิดโมเพ็ดอยู่บนเลนนี้นะโดน จริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพวกรถที่วิ่งด้วยความเร็วสูงไงอย่างพวกโมเพ็ดหรือว่าสกูตเตอร์เนี่ยมันก็เทียบเท่ากับเป็นมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันซึ่งไม่สามารถขับบนเลนจักรยานได้นะคะก็จะต้องไปใช้เลนแบบรถปกติอะค่ะแต่ว่ามันก็จะมีคนแอบลักไก่เนาะมาขี่บนเลนจักรยานมอไซค์มาซ้อน3ด้วยท้าทายอำนาจรัฐสุดๆซ้อน3เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็ได้มีเหตุที่เกิดบริเวณ East Amherst เนี่ยในควีนส์นิวยอร์กเนี่ยนะคะว่ามีนายตำรวจ2คนเนี่ยเข้าไปทำการตรวจค้นรถสกูตเตอร์ที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะคะเขามีการสงสัยว่าเป็นผู้ต้องคดีขโมยของแต่ว่ากลับถูกยิงสวนมาค่ะทำให้นายตำรวจ1คนเนี่ยโดนยิงเข้าที่เสื้อเกาะกันกระสุนส่วนอีกคนนึงเนี่ยโดนยิงเข้าที่ขานะคะซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือผู้อพยพชาวเวเนซุเอลาเนี่ยมีอายุแค่เพียง19ปีเองนะคะเ
ข่าวดังเลยแหละเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ดูส่วนตัวเราก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะทุกคนคือเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่มอเตอร์ไซค์ชนกับอูเบอร์ค่ะหน้าบ้านเราเลยไอ้เจ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเหมือนแบบรีบมาจากไหนไม่รู้นะคะแล้วก็แบบซิ่งทำให้ชนกับรถอูเบอร์ค่ะแล้วก็ตัวเนี่ยก็กระเด็นไปชนกับกระจกรถคันข้างหน้าแตกเสียทั้งตัวเสียทั้งทรัพย์สุดท้ายเจ้าของบ้านเราเนี่ยเขาเจ้าของตึกเราเนี่ยเขาก็มาเล่าให้เราฟังนะเขาบอกว่าไอ้คนที่เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะคือพกปืนมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนจะรีบไปไหนไม่รู้สักที่นึงแล้วเกิดอุบัติเหตุก่อนก็เป็นเรื่องเลยค่ะแล้วทุกคนรู้ไหมสิ่งที่เราเตือนใจที่สุดคือปกติตรงนั้นเป็นที่จอดรถที่เราจอดเป็นประจำแต่ว่าวันนั้นมันเต็มก็เลยไม่ได้จอดไม่งั้นนะทุกคนอันนี้คือรถจักรยานแต่ว่าเป็นจักรยานไฟฟ้าค่ะซึ่งแบบนี้นะคะถูกกฎหมายเพราะว่ามันมีความเร็วไม่เกิน20ไมล์ต่อชั่วโมงสามารถขี่บนเลนจักรยานได้ค่ะประหยัดแรงเราด้วยนะแต่ว่าแพงหน่อยแพงเพราะว่ามันจะค่าคิดตังมันจะแพงกว่าจักรยานปั่นเองก็ต้องยอมรับนะคะว่าที่นิวยอร์กเนี่ยมีการละเลยการจัดการพวกสกูตเตอร์เหล่านี้นะคะเพิ่งจะมีการแบบเข้มงวดหลังๆที่ผ่านมานี่เองเนื่องจากว่าพวกสกูตเตอร์เหล่านี้กลายเป็นยานพาหนะของการก่อเหตุทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการปล้นการชิงทรัพย์อะไรต่างๆตำรวจก็เริ่มเข้มข้นกันแล้วค่ะเข้มงวดมากขึ้นจบละเจ้าเป็นเจ้าได้ผ่องสำหรับคลิปนี้ คืออยู่มาประมาณ10กว่าปีเออ11ปีเนาะเจ้าตอนน้าใหม่ๆอ่ะมาใจหันนะมันก็มีค่ะรถทีบแล้วก็มีรถจักรยานไฟฟ้าแบบถูกกฎหมายอย่างเงี้ยแล้วก็แถมยังในแมนฮัตตันอ่ะบ่มีไผ่ได้ใจเลยเป็นเขาว่ามันตำรวจยับขนาดแต่ว่าตอนเนี้ยมีทัวร์เลยทุกคนนึกว่าอยู่กรุงเทพสิ่งนึงตีน้องคิดเนาะตอนตีมานิวยอร์กใหม่ๆก็ว่าอยากให้นิวยอร์กมีมอเตอร์ไซค์วินเหมือนกรุงเทพจังเลยอย่างเงี้ยขี้ข้านเด้อเด้แต่ว่าตอนนี้บ่ต่างกันเลยรถแต่ว่ามันบ่จะมีวินไงแต่ว่ามันมีรถเครื่องหนักขนาดก็นั่นแหละเจ้าก็ได้นำภาพบรรยากาศทุกอย่างมาถ่ายทอดสถานการณ์ปัจจุบันอัปเดตให้ทุกคนได้พอกันเน้อใครมีความคิดจะใดก็คอมเมนต์มาอู้กันได้เน้อเจ้าแล้วก็อยากให้น้องเหมือนเดิมอยากให้น้องไปแยะอย่างก็ลองเสนอมาเผื่อว่ากำลังเนี่ยอยู่พอดีเนี่ยโอเคเจ้าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเหนือเจ้าบ๊ายบายไอ้ไผ่มีอยากจะบอกก็ไอ้ยังเฮ้อพี่ไผ่เป็นคนพูดน้อยนะคะแย่งคุณแบบนั่น